ก็เป็นเรื่องค่อนข้างที่จะสร้างความซีเรียสเลยนะครับก็เราลงไปพื้นที่ก็แจ้งให้กับทางสวนเสือเนี่ยบอกไว้ก่อนแล้วว่าการกระทำลักษณะนี้เป็นการกระทำที่มันฝืนความรู้สึกของเจ้าคุณทั่วไปที่เรียกว่าเพ่นมันถ้าทางลูกหมูเนี่ยได้รับอันตรายหรือลักษณะของการที่เขาตื่นตระหนกตกใจลักษณะแบบเนี้ยมันไม่ควรอย่างยิ่งกับการที่จะไว้ด้วยกันเราก็แจ้งไปว่าเป็นการแสดงโชว์ที่มันไม่เหมาะสมก็ต้องหยุดนะครับก็แจ้งว่าให้ดำเนินการหยุดโดยทันทีเราก็ดำเนินการในการแยกลูกหมู
กลัวแบบนี้มันก็รับไม่ได้นะครับเราก็บอกว่าหากยังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่อีกนะครับมันก็จะมีผลกับการยื่นงานในเรื่องของใบอนุญาตอาจจะมีการเพิกถอนใบอนุญาตหรือหยุดการพักการใช้ใบอนุญาตของสวนสัตว์ซึ่งทางผู้บริหารโดยเฉพาะท่านที่ดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับท่านก็มีความกังวลในเรื่องนี้นะครับคำนึงถึงสภาวะความรู้สึกของทุกคนที่ได้เห็นคลิปลักษณะอย่างนี้ก็สั่งให้หยุดโดยทันทีแล้วก็มีมาตรการที่ชัดเจนครับในเกิดขึ้นอีกก็จะมีมาตรการที่รุนแรงทันทีเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้ามาร่วมการตรวจสอบได้มีการพูดคุยกับทางบริษัทก็มีแนะนำทางเราว่าไม่อยากให้มีกิจกรรมลักษณะนี้ซึ่งทางบริษัทก็ยินดีแล้วก็ดำเนินการทันทีโดยการแยกเบื้องต้นคือเราแยกออกจากกันเด็ดขาดแล้วก็กิจกรรมลักษณะนี้ทางบริษัทก็จะไม่มีให้เกิดขึ้นในส่วนของบริษัทในโอกาสถัดไปนี่คงไม่มีในรูปแบบแบบนี้นะครับอันนี้เพื่อก็ต้องให้ทุกฝ่ายรับทราบตามนี้ว่าบริษัทมีการดำเนินการไปแล้วในส่วนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาก็จะได้ความไม่สบายใจของที่ตามที่เป็นข่าวเนาะ